หลังจากนั้นพระองค์พิจารณาเนื้อความก็ทราบว่าอายุในอัตภาพของพระมารดาพระโพธิสัตว์และสรรพสัตว์เหล่าอื่นก็มีความตายเป็นที่สุดสรุปว่าแม่เราก็ตายไหมไม่ได้ไปเสียใจอะไรแม่ก็ตายสัตว์อื่นที่เกิดมาก็ตายทั้งหมดนั่นแหละก็เลยแปลงอุทานอันแสดงถึงความอุตสาหะในการปฏิบัติที่หาโทษไม่ได้โดยมุกอันแสดงถึงเนื้อความนั้นอย่างแจ่มแจ้งนะบอกหนทางว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วก็ต้องตายเพราะฉะนั้นควรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อพ้นจากความเกิดและความตายภูตาสัตว์ที่เกิดมาแล้วพระวิสันติจักบังเกิดในอนาคตนะสัตว์ผู้เกิดมาแล้วหรือสัตว์ที่จะเกิดต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเหล่าสัตว์ผู้นับเนื่องในปฏิสนธิด้วยอำนาจการมีอดีตเป็นต้นโดยไม่มีส่วนเหลือสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเกิดในครรภ์คัพพสยกะเกิดในครรภ์ตั้งแต่เวลาออกจากครรภ์ชื่อว่าภูตาอันนี้ก็คือภูตาวาสัมภเวสีวาเกิดแล้วหรือจักเกิดนะไม่ว่าจะเกิดในครรภ์เกิดในไข่หรือเกิดในเท่าใครสัตว์ทั้งปวงนั้นที่กล่าวมาแล้วไม่ว่าจะเกิดในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9สัตว์เหล่านั้นเป็นต้นทั้งหมดจักละคือจักต้องทอดทิ้งร่างกายทิ้งสรีระของตนไปสู่ปรโลกตายเคลื่อนย้ายนะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยใช่มั้ยผู้มีปกติย้ายภพย้ายชาติส่วนพระอเสขะบุคคลจักปรินิพพานเพราะอะไรเพราะสละทิ้งได้หมดแล้วข้อนั้นแสดงไว้ว่าใครๆชื่อว่าไม่มีการจุติเป็นธรรมดาหามีไม่พระอรหันต์ยังตายพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณเช่นนั้นยังตายพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากเช่นนั้นยังตายพระมหาโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากก็ต้องตายพระอานนท์ผู้มีสติปัญญาทรงจำคำสอนได้มากมายก็ตายพระมหากัสสปะผู้เลิศทางทุดงคุณก็ตายพระเทวทัตที่เลวร้ายก็ตายพระเจ้าอาสาศัตรูผู้ฆ่าพ่อก็ตายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกทั้งหมดก็มีความตายเป็นที่สุดรอบอ้าวทุกคนเมื่อเกิดมาตายควรจะแสวงหาความสุขให้มันเต็มที่ใช่ไหมเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องตายไหนๆจะต้องตายแล้วควรแสวงหาความสุขให้มันเต็มที่เข้ามาว่าพูดถูกนะเนี่ยเอาความสุขมีกี่อย่างอ่ะควรจะแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้ได้ไหนๆก็เกิดมาแล้วก็ต้องตายใช่ไหมทำไมเราต้องไปติดอะไรกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ใช่สุขแท้เพราะฉะนั้นควรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเข้าถึงสุขที่แท้จริงควรที่จะเจริญกุศลเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงอ่ะนะแต่ไม่ใช่เห็นแก่สุขเล็กๆน้อยๆสละสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อมาเห็นแก่สุขเล็กน้อยอันนี้ถือว่าวิจารณญาณผิดพลาดมากเพราะฉะนั้นสัตว์ผู้เกิดมาแล้วสรรพสัตว์ทั้งหมดที่มีความเสื่อมมีความพินาศมีความผุพังสรรพสัตว์ทั้งหมดนั้นจะต้องมรณาตายแน่พันควรเจริญมรณานุสติเพื่อระลึกถึงความตายเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้ควรมนสิการไตรลักษณ์อนิจจังเป็นต้นเมื่อบำเพ็ญวิปัสสนาชื่อว่าบำเพ็ญเพียรเพราะประกอบความเพียรเครื่องเผากิเลสชื่อว่าปรารภความเพียรด้วยอำนาจสัมมาประธาน4ปฏิบัติอยู่ในมรรคพรหมจรรย์อันเป็นอุบายก้าวล่วงมรณะโดยสิ้นเชิงเมื่อเราจะต้องตายเป็นสภาพจะต้องตายเป็นที่สุดในเรื่องนางวิสาขานะพระองค์ตรัสว่านายมาลาการผู้ฉลาดเนี่ยนะพึงร้อยดอกไม้ร้อยเรียกร้อยพวงมาลัยจากกองดอกไม้ได้มากได้งามฉันใดหมู่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะต้องตายเป็นสภาพควรทำกุศลให้มากฉันนั้นเพราะอะไรเพราะว่ากุศลนี้เป็นปัจจัยแห่งความสุขทั้งภพนี้และภพหน้าผู้ที่บรรลุอมตะนิพพานที่สุขสุดยอดท่านเหล่านั้นก็เจริญกุศลกุศลเหล่านั้นก็คือการประพฤติอนะอย่างน้อยทานการให้ทานก็เรียกว่าพรหมจรรย์นะคำว่าพรหมจรรย์นี้ให้ทานก็เรียกว่าพรหมจรรย์การรักษาศีลก็ชื่อว่าพรหมจรรย์การเจริญพรหมวิหารก็ชื่อว่าพรหมจรรย์ตลอดจนถึงปฏิบัติในอริยมรรคก็ชื่อว่าพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นควรประพฤติพรหมจรรย์ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการอบรมเจริญสมถะและวิปัสสนานั่นเป็นหนทางที่จะทำให้ถึงความประสบสุขที่แท้จริงวันผู้ที่เกิดมาแล้วควรแสวงหาความสุขที่แท้จริงให้พบอย่าไปติดสุขเล็กสุขน้อยผู้ใดเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสละสุขที่เล็กน้อยเขาเหล่านั้นควรสละสุขที่เล็กน้อยเพื่อจะได้ประสบกับความสุขที่ไพบูลย์